เรามาดูภาพก่อนตรงนี้เป็นป้ายอะไรป้ายสต็อปอย่าป้ายสต็อปมีกฎอะไรบ้างเคยเจอหรือยังถ้าเราต้องหยุดตรงเส้นอืม3 วิถ้าไม่มีเส้นให้ใช้สายตากะเอาอืมถูกต้องแล้วตอนนี้ใครได้ไปก่อนใครได้ไปหลังจักรยานได้ไปก่อนค่ะถูกต้องเพราะว่ากฎในการเลี้ยวซ้ายเราต้องท่องว่าให้รถส่วนทางไปก่อนนะถ้าเราไม่มีสัญญาณไฟเขียวในลูกศรในสัญญาณไฟเขียวเสียกฎสรุปก็คือเราต้องรอแล้วป้ายสต็อปห้ามไหลนะคะป้ายให้ทางคุณไหลได้แต่ป้ายสต็อปต้องหยุดเสมอเรแลา้วก็ต้องหยุดนิ่ง3 วิเลยใช่ไหมคะคุณเพิ่มอย่าปกติก็คือพอเราไปหยุดที่เส้นก็นับ21 22 23อ่ะพอนับเสร็จแล้วก็มองข้ามไหล่ขวามองข้างหน้ามองซ้ายดูการจราจรรอบๆก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเอาตัวขยับไปที่หัวลูกศรอุ้ยถึงว่าเก็ตแคลร้ับวคุณพึ่งจริงหยุดตรงตอนที่ไปเรียนชั่วโมงครับอันนี้หนูเริ่มจากศูนย์เลยนะคะไออ่ะเห็นป้ายสต็อปนี่แหละไปจอดตรงเส้นนี่แหละแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยซมัน้าไมย่เหก็ับนอขะวไารจริงหยุดนีค่รั้กง็เดีจยวอดก่นอิ่นงอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่เห็นก็เลยแบบเดินหน้านิดนึงได้ไหมครูบอกได้ก็เลยแบไดบ้อ๋อเราจอดนิ่งตรงเส้น3 วิแล้วก็ขยับไปดูอีกครั้งหนึ่งหูยดีก็ดูไปเถอะชะเง้อชะโง่ชะถโงูก่ต้ไปองแล้วไปอีกตรงเนมีั้นยไม่เห็นจริงๆนะคะคุณพึ่งถเ้ขาาหยุใดห้แค่หยตรุงดเส้นเพราะว่ารถของคุณจะได้มีการเริ่มต้นใหม่อ๋อกระจ่างแล้วนี่ก็อย่าคุณต้องไปหยทุำดไมมันถ้าเส้เนสส้นต็อปมันดูห่างจังเลยบางทีเส้นอ่ะมันอยู่ก่อนถึงโค้งอ่ะประมาณ10 เมตรเลยนะคุณก็ต้องหยุดตั้งแต่10 เมตรนั่นแหละอ่ะสมมติเส้นสีขาวมันร่นมาอีกอยู่ประมาณนี้อ่ะสมมติไม่มีเส้นนี้นะคุณก็ต้องหยุดตั้งแต่ตรงนี้นับ21 22 23 24เพื่อรถมันจะหยุดนิ่งเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยับรถตึ๊ก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 มาอยู่จุดนี้อีกรอบนึงนะถ้าคุณจะเลี้ยวขวาคุณจะเข้ามุมขวาใช่ไหมค่ะแต่ถ้าคุณจะเลี้ยวซ้ายคุณก็มาตรงรอตรงนี้จุดนี้แหละสำคัญเช่นกันจรคิุงณคตุ้อณงพมึอ่งงนีข่้างหยไุหลด2 ครั้งจริงๆเลยนี่ก็เลยสงสัยว่าทำไมมันต้องหยุด2 ครั้งเพราะว่าหยุดตั้งแต่ตรงเส้นมันมองไม่เห็นจริงๆค่ะ